ฮยีน่าไม่ใช่หมาจริงเหรอว่าแต่ทำไมหน้าตามันเหมือนหมาจังเลยไปฟังคำตอบกับพี่วันด้าได้ในรายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงครับพอดแคสต์รีวิวกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้นะครับจะชวนมารู้จักกับไฮยีน่าสัตว์นักล่าแห่งทุ่งหญ้าซาวันนาในแอฟริกาที่ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ดุร้ายถึงขนาดว่าสิงโตเนี่ยยังไม่กล้ายุ่งเลยครับว่าแต่ทำไมหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับหมาจังไปฟังคำตอบในรายการกันครับใครที่เรียกเจ้าสัตว์นี้ว่าหมาป่าไฮยีน่าหรือว่าหมาไฮยีน่าแล้วก็ต้องเรียกใหม่นะคะเพราะจากข้อมูลที่ป้าเวนด้าค้นหามาเขาบอกว่ามันไม่ใช่หมาค่ะทั้งที่รูปร่างหน้าตาดูยังไงก็เหมือนหมามากๆหน้ายาวๆตากลมๆหูใหญ่ๆนะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะถึงมันจะไม่ใช่หมาถึงจะมีใครว่าร้ายนินทาแล้วก็ไม่ชอบก็ตามป้าเวนด้ามองว่ามันเป็นสัตว์ที่ดูเท่มากๆเลยค่ะไฮยีน่านั้นมีอยู่4สายพันธุ์รูปร่างหน้าตาคล้ายหมาป่านะคะก็คือหน้ายาวหูใหญ่ไหล่จะสูงกว่าก้นเพราะขาหน้ายาวกว่าขาหลังค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งก็เลยดูขโยกขเยกแต่มันวิ่งเร็วนะคะเร็วมากๆด้วยมีขนหยาบหนาสีน้ำตาลแก้มเทาแล้วก็มีลายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดค่ะซึ่งก็ได้แก่ไฮยีน่าหลายจุดตัวจะใหญ่แล้วก็ดุที่สุดเลยนะคะตัวใหญ่กว่าหมาป่าอีกค่ะชื่อมันก็บอกแล้วนะคะว่าตัวของมันมีลายจุดสีเข้มกระจายอยู่ทั่วตัวค่ะตัวต่อมาก็คือไฮยีน่าลายแถบตัวมันสีน้ำตาลเทานะคะมีลายทางสีน้ำตาลดำทั้งตัวค่ะขนบนคอแล้วก็หลังยาวเป็นแผงฟังเรื่องราวเกี่ยวกับไฮยีน่าต่อได้ในรายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงตอนไฮยีน่าไม่ใช่หมาจริงเหรอได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม